สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆจ้าพี่นี่มาเจอกันอีกแล้วจ้าต่อเนื่องนะจ้าเนาะเพราะว่านี่ไปว่านแหได้ปลาตะเพียนมาจ้าที่นี่ยายจิ๋วก็เลยเสียวมาเฮ็ดสมปลาจ้ายายจิ๋วก็เลยอันบังไว้เนาะยายจิ๋วก็เลยอันขอดเก็ดขอดเก็ดแล้วก็บังไว้จ้าอันวิธีการเฮ็ดปลาตะเพียนเนาะยายจิ๋วสิบอกเด้อบัดนี้แม่นเฮ็ดคือกันบ่จ้าเพื่อนๆเฮ็ดคือกันบ่ขอดเก็ดพอขอดเก็ดแล้วเราจะปลาตะเพียนนี่เนาะพอขอดเก็ดแล้วเฮาก็บังจ้าปลาตะเพียนนี่เขาเป็นปลาที่กลางหลายเนาะจ้านี่เฮาบังทีๆเด้อจ้าเด้อเออเฮาบังทีๆเลยจ้าถึงสิเฮ็ดสมหรือว่าทอดหรือว่านึ่งก็ใส่วิธีเดียวกันจ้าบังทีๆนี่จ้าเห็นบ่จ้าเออบังทีๆเลยเพื่อว่าหยังเพื่อว่าให้กลางไห้กลางเขาขาดออกจากกันนะจ๊ะเวลาเข้าไปเห็ดเนาะเวลาเข้าไปเห็ดอาหารจ้ะไห้กลางเขาขาดออกจากกันจ้าบานี้ถ้าเข้าสีเห็ดแบบทอดหรือหนึ่งเขาจะใส่เกลืออะไรจ้ะให้ใส่กลางๆไว้จ้ะให้ใส่กลางไปหาจืดเนาะเพราะว่าถ้าเข้มหรอมันจะกินบ่ได้เลยจ้ะสองเมนูนี่จะกินบ่ได้เลยปลาตะเพียนที่นี่ถ้าสมปลานี่ยายจิ๋วสีเห็ดสมปลาเนาะมือนี่จ้ะจะสมปลาวิธีของเขาก็คือว่าขั้นแรกนี่พอเฮาขอดเก็ดแล้วเฮาบังแล้วเนาะจ้ะเฮาก็ล้างเลือดปลานี่มันสิมีเลือดเนาะเลือดนี่เฮาล้างให้สะอาดด้วยจ้ะบ่ให้มีสีแดงเลยบ่ให้มีสีแดงเลยจ้ะให้แบบว่าล้างน้ําแห้งๆอ่ะจ้ะให้เลือดนี่เป็นให้น้ําเป็นสีขาวเลยจ้ะเพราะว่าหยังเพราะว่าเลือดนี่สิเฮ็ดให้ปลาเน่าด้วยจ้ะถ้าเฮาเฮ็ดล่ะมันสิเป็นเน่าเป็นตัวเละเนาะจ้ะเป็นเชื้อรานี่ละเป็นเพราะว่ายายจิ๋วเคยเฮ็ดอยู่ที่นี่ยายจิ๋วก็เลยสังเกตเบิ่งจะเฮาล้างสะอาดนี่มันสิล้างเลือดออกเนาะมันสิเป็นจ้ะมันสิเป็นหมายถึงมันสิสมอ่ะเนาะจ้ะเนาะบานนี้อันเฮาเฮ็ดจังได๋ตัวมันยังสิแข็งที่แรกยายจิ๋วก็บ่รู้ดอกจ้าอันนี้ยายจิ๋วก็เลยว่าเกลือนี่สิเฮ็ดให้เวลาเฮาเอียบอีหยังนี่มันสิเป็นคงรูปเนาะถ้าเฮาเอียบแล้วอันทิ้งไว้คืนนึงสิจ้ะยายจิ๋วก็เลยเฮ็ดแบบนี้นะแต่ว่าใส่หลายเติบจ้ะแต่ว่าบ่ถึงกับเข้มจัดเด้ใส่หลายเติบเนาะบัดนี้เฮาก็มักไว้คืนนึงเพราะว่ายายจิ๋วเอามายังมื้อแรงเนาะยายจิ๋วมาเฮ็ดยายจิ๋วก็เลยมักไว้บัดนี้ยายจิ๋วก็เพิ่งสิเอามาเฮ็ดตอนนี้เนาะบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยมาเบิ่งบัดนี้แต่ว่าเฮาสิเฮ็ดนี่ก่อนเฮาต้องล้างก่อนเด้อจ้ะอันเฮาล้างที่เฮาอันเอียบเข้าไว้ตั้งแต่มื้อคืนนี่ที่ว่าเฮ็ดให้ตัวแข็งเนาะเพราะว่าเฮาจุดประสงค์เฮาคือว่าเฮ็ดให้เขาตัวแข็งพอเขาตัวแข็งแล้วนี่จ้ะพอเขาตัวแข็งแล้วนี่เฮาก็ล้างเกลือออกเลยเฮาสิมาปรุงใหม่จ้ะเฮาสิมาปรุงใหม่วิธีการคือเฮาสิมาปรุงใหม่จ้ะเดี๋ยวยายจิ๋วล้างก่อนเด้อจ้ะเด้อล้างปลาก่อนจ้าหลังจากล้างเขาแล้วเนาะหลังจากล้างเกลือออกแล้วตัวเขาก็แข็งคือเก่าเนี่ยนะจ้าบัดนี้ในตัวปลาเขาสิมีความเข้มอยู่แน่แล้วมันบ่จ้ากับมันวิธีของเฮานี่ก็คือว่ามันก็ต้องใส่เกลือคือเก่าแหละจ้าแต่ว่าใส่จํานวนหน่อยเนาะส่วนผสมก็มีเกลือแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยจ้าข้าวเหนียวนึงแล้วกระเทียมจ้ากระเทียมยายจิ๋วใส่2หัวเนาะปลามัน8 9ตัวนี่ล่ะจ้าอันนี้ขั้นแรกเฮาก็เอากระเทียมใส่ได้จ้าเยี่ยมใส่เลยยายจิ๋วมักหอมหลายก็ใส่หลายจ้ากระเทียม2หัวเนาะตําแหลกๆจ้าเกลือจะใส่หลายได้จ้าเด้อเพราะว่าเขาเกลือมันเข้าไปอยู่ในตัวอันตัวปลาแน่แล้วจ้าเฮาก็ใส่น้อยๆพอแบบว่าสิแบบว่าอันเขาสิได้เพิ่มความสิแบบว่าให้เขาเป็นนะให้เขาเป็นจ้ะให้เขาเป็นสมเนาะให้เขาเป็นสมเขาก็ใส่ไปน้ำเลยจ้าข้าวเหนียวหนึ่งบ่ยากดอกจ้ามีเท่านี้หนึ่งแนวใส่จ้ะแนวใส่มีแค่หนึ่งนี่หนึ่งเนาะเขาอันแช่เกลือตัวปลาก่อนนี่เวลาเขาเห็ดเวลาเขาเอามาถอดนะจ้ะเมื่อเขาเปลี่ยนแนวของสีเวลาเขาเอามาถอดในน้ำมันห่อนๆในกระทะนี่ปลาเขาก็สีออกมาโตงามนะจ๊ะ
าสิออกมาโตงามเนาะมันสิบ่แบบว่าอันเป็นเละๆนะจ้าเขาสิออกมันสิทอดง่ายนะจ้าจุดประสงค์มันก็คือสิทอดง่ายแต่ว่าก็อย่าเฮ็ดเข้มหลายเฮ็ดเข้มหลายเฮาสิกินบ่ได้เด้จ้าตัวปลามันสิมีความเข้มให้กับคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะคลุกเข้าให้เข้ากันจ้าสูตรของอีสานนี่เพิ่นสิเฮ็ดจังซี่ล่ะจ้ะเพิ่นสิเฮ็ดจังซี่ล่ะเพิ่นสิใส่ข้าวเหนียวนําเด้ออันภาคอื่นก็บ่รู้จ้าภาคอื่นเฮาก็บ่รู้เนาะแต่ว่าก็อาจสิใกล้เคียงกันนั่นน่ะจ้านี่จ้าไปตึกมาเทื่อเดียวนี่ก็ได้หลายเมนูเด้จ้ะได้หลายเมนูเนาะหลายเจ้าของเฮ็ดกินก็เนื้อหวานๆน่ะจ้าเพราะว่ามันปลาสดเนาะปลาสดจ้าอันนี้เฮาก็อันนี้ฮักกะคุกเข่าล่ะจ้ะคุกเข่าประมาณนึงนั่นน่ะโดนเติบเนาะคุกเข่านี่คือว่าให้เขาเครื่องเขาหยังจ้ะมันนี่เตรียมยัดลงกระปุกเลยนะจ้ะวางเลี่ยงอัดลงไปเลยจ้ะสลับหัวไถ่ก็ได้จ้ะวางเลี่ยงอัดลงไปเลยไอ้จิ้วใส่เข่าหลายเจ็บใส่หน่อยก็นี่ก็ได้จ้ะแล้วแต่เดี๋ยวแต่เนาะเดี๋ยวแต่จ้าเดี๋ยวแต่มักใส่หลายกะมันกะเสริมมันกะให้เป็นเลี้ยวเนาะมันเป็นของมักจ้าของมักเนาะกดให้แน่นๆเลยจ้าให้แน่นๆที่สำคัญเขาเฮ็ดป่าสมนี่ต้องล้างให้สะอาดเลยจ้าล้างเลือดเนาะล้างเลือดออกให้สะอาดสะอาดจ้ารับรองเป็นเลยจ้าเป็นเลยรับรองนี่เขากดให้แน่นๆเลยจ้าคือถ่ายเฮากับปิดฝาเนาะจ้าปิดฝาน่ะเนาะปิดฝาแล้วบัดนี้ปิดฝาแน่นๆเลยเด้จ้าตั้งเขาทิ้งไว้เนาะเขาก็สิค่อยเป็นน่ะจ้าประมาณอาทิตย์นึง10มื้อเฮาก็มาเปิดเบิ่งจ้าอันบ่ขึ้นปลาตะเพียนนี่ถ้าเฮาเฮ็ดเป็นนี่มันก็เฮ็ดได้หลายเมนูเด้จ้าบ่แม่นเป็นปลากลางแล้วมันก็สิบ่แซ่บเด้จ้าถ้าเฮาฮู้กรรมวิธีเฮ็ดเนาะมันก็แซ่บคือกันจ้าแซ่บคือกันเพราะว่าสิว่าแต่ก้างหลายก้างหลายโอ้บ่อยากกินเด้ปลาตะเบียนจังซี่บ่แม่นดอกจ้าลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อเพราะว่าเฮาเฮ็ดอันทอดหรือนึ่งหรือหยังนี่ถ้าเฮาสามารถบอกวิธีว่าอันเฮ็ดจังได๋ให้ก้างมันบ่อันติดคอติดหยังเฮานี่จังซี่จ้ามันก็เป็นปลานึงที่มันแบบว่ามันแซ่บอยู่เด้จ้ามันแซ่บอยู่เด้อแซ่บอยู่เด้อพี่น้องคนใดก็เพื่อนๆคนใดท่านสิเฮ็ดก็อันสามารถจำวิธีไปเฮ็ดได้เด้อจ้าบ่ว่ากันดอกจ้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันจ้าคลิปนี้มีเท่านี้เด้อจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจิ๋วเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆจ้า